และนี่ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดานี่คือเก้าอี้สำหรับฝึกให้คุณเป็นโคตรแห่งเกมเมอร์ถ้าคุณโดนดาเมจในเกมที่คุณเล่นแล้วก็คุณจะต้องโดนดาเมจในชีวิตจริงด้วยแบบนี้แบบนี้แทงขนาดนี้ขี้ไม่ต้องเบ่งเลยนะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเป็นเจ้าของร้านเหล้าในยุคกลางนะครับโดยที่เราจะมารีวิวเกมนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือเราจะต้องบริหารร้านเหล้านะครับแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าแล้วก็ประจนชัยนะครับแล้วก็ปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นนั่นเองรู้สึกว่าเกมนี้จะแบบมีระบบในการออกไปล่ามอนนะแล้วก็ปลูกป่าล่าสัตว์แล้วก็เอาของที่ล่ามาแบบให้ลูกค้าใช่ใช่คนทั้งแบบเยอะเลยเออมีแบบปลามอนด้วยมีเควสด้วยนักประจนพลอยอ่ะแต่ตอนนี้คือเราจะเปิดร้านยังไงเนี่ยลุงเงียบดิรอกว่าเขาจะพูดเสร็จเรากดข้ามที่มันพูดได้ไหมกดอีรัวๆเงี้ยเบรกเดอะแพงดูเกตอินทูทาวเวอร์โอเคมันให้เราทำลายเนี่ยนะแล้วไปเอาพิกแอคมาจากไหนกันเนี่ยซื้อในร้านสองร้อยแล้วกูเปิดร้านเลยร้านไหนเปิดละไอ้ข้างทางมาเลยพี่โอ้ร้านเปิดแล้วเราต้องซื้อที่เป็นพี่ร้านเปิดแล้วเดี๋ยวนะเราต้องซื้อบลูมซื้อบลูมละรีมูฟสองเว็บมันบอกให้เราเคลียร์เมื่อกูซื้ออะไรไม่ได้หรอวะอยากใหญ่กดไอ้พี่ก็ซื้อขวานก่อนก็บอกให้ซื้อขวานก่อนล่ะถ้ากูคุยกับ NPC ไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ใช่พี่ไม่ข้างๆไว้มันจะเป็นคล้ายๆแบบแป้นพิมพ์อะไรนะโอเคโอเคมันบอกให้เราซื้อที่วางถังเบียร์ที่ล้างจานเตาเอาเอาเบเกตซื้อหมดจัดให้หมดเลยเฮ้ยลูกค้ามาแล้วว่าลูกค้ารายแรกนี่ครับร้านกูสะอาดนี่มึงสะอาดแต่ยังต้องขายอะไรมันบอกว่าต้องวางของก่อนนะต้องวางเตาต้องวางเตาอันนี้ที่หมักเหล้าอ๋อนี่ถังหมักwoving pot woving อันนี้ถังต้มจานล้างจานแล้วก็คุณทำทุกอย่างเลยป่ะเนี่ยโอเคสรุปคร่าวๆนะครับเกมนี้นะครับเราต้องซื้อยันวัตถุดิบนะครับในการหมักเหล้าคุณผู้ชมแก้วนงแก้วน้ำแล้วก็ล้างจานเนี่ยก็ต้องล้างเองด้วยนะครับมีเควสเอาถังไปใส่น้ำคืออะไรวะก่อนเอาถังมาใส่น้ำว่าอะไรไอ้เหี้ยกูบุญไม่มีถังเงินแล้วแล้วใครซื้อถังไปวะอ๋อมีข้างหลังอีกเหรออ๋อนี่ไงเรียบร้อยแล้วเอาน้ำที่หมุนไปใส่ถังเหล้าไอพีเข้ามาเอาข้าวไปใส่พี่เคยดูในสารคดีมานะก็คือการหมักเหล้ามันใช้เวลานานมากนะโคตรนานแล้วเมื่อไหร่จะได้ขายถ้าหมักวันเนี้ย นั่นดิดูในอีก2ปีเออเจอกันอีกแล้ว2ปีนะทุกคนหมักเหล้าโอเคเราได้ยินเสียงหม้อต้มแล้วนะบุ้ง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 เรากำลังหมักเฮ้ยเราต้มเหล้าเร็วอยู่ดีกว่าเนี่ยต้มน้ำท่อมพูดถึงน้ำท่อมแล้วแบบมีบ้านใครที่แบบร้านน้ำท่อมขึ้นเยอะไหมครับแต่บ้านผมแบบร้านน้ำท่อมเดี๋ยวแบบขายดีมากอ่ะแต่เหมือนในร้านจะไม่ได้ขายแค่น้ำท่อมอ่ะเราหมักนานจังเลยนั่นน่ะสิปีไหนวะเดี๋ยวรอต้มเหล้าก่อนแป๊บนึงดิกูรอกินอยู่เนี่ยมึงจะเอาของลูกค้ามาแอบแดกทำไมเนี่ยนี่คือข้าวบาเล่ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็กลายเป็นเหล้าขาวเดี๋ยวถูกไหมเหล้าขาวว่าเหล้าขาวยังไม่ผิดจุดวันเดียวนะแล้วก็ยังไงต่อเราไปใส่ไปหมักโอ้โหต้มเสร็จก็หมักต่อแม่งหลายกระบวนการมากน้ำแม่งเหลืองอ่อยเลยไม่บอกกินว่าน้ำเก๊กฮวยเราเร่งเวลามันได้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวพังเอาโอเคเดี๋ยวว่ารอแบบโปรเซสก่อนนะใส่บาร์เรลจากนั้นเราถังมาใส่เนี่ยโอเค1ถังเบียร์นะครับเสิร์ฟได้10แก้วมาแล้วคว้ามาแล้วโอเคโอเคเพจนี้คืออะไรอ่ะสร้างบาเล่โพไรต์คืออะไรวะเขาต้มอ๋อโจ๊กใช่ไหมโจ๊กโพไรต์น่าจะโจ๊กโอ้โหวัตถุดิบแบบข้าวกับน้ำเลยว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้พอไรต์พอไรต์พอไรต์ก็ข้าวต้มคนจนวัตถุดิบมีแค่ข้าวกับเกลือแล้วก็น้ำมันจะเป็นไปได้ไหมเราจะไปกู้ธนาคารมาก่อนสักร้านนึงแบบยืมเอางั้นเลยแล้วแบบว่าได้กำไรแล้วค่อยคืนไงนี่คือยังไม่ได้เริ่มต้นมึงจะกู้หรอโอ้โหเสิร์ฟไม่ได้ต้องใช้จานทุกคนมีจานไหมไม่มีจานต้องไปซื้อโอเคเราออเดอร์ให้กูให้เหล้ามันเอาเหล้าไปได้ฝากด้วยมันเปลี่ยนออเดอร์ได้นะเปลี่ยนได้ครั้งนึงอ่ะอ๋อเหรอไม่ได้เป็นเหล้าดิไหนเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี่จาน25บาทคนนี้เปลี่ยนไม่ได้โอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยกินโจ๊กก็ไปเลยแก้วใส่มันเปลี่ยนออเดอร์ได้เมื่อกี้แก้วไปไหนแก้วอ๋อมันเป็นแก้วสกปรกต้องเอาแก้วไปล้างเว้ยต้องล้างจานเยอะนี่กูชอบเลยงานล้างจานแม่ใช้บ่อยมีระบบถูด้วยเ
เออว่ะแล้วต้องถูกแก้วจริงด้วยใครมีขวานจะมาทำลายข้างหลังร้านตรงฟาร์มเออพี่เองมีโอเคก็อยากทำงานนอกบ้านละตอนนี้ไอ้เหี้ยแล้วทำลายกันหมดแม่งให้กูเสิร์ฟอยู่คนเดียวหลังจาน3คนไม่เห็นตัดได้เลยว่าไปเกตแม่งใครมันเอาแก้วอีกอันไปวะมึงเอาแก้วมาดิเออยู่กูมึงก็เอาแก้วมาดิเหี้ยจะไปตัดไม้กันหมดทำไมอ่ะทิ้งไปแล้วเมื่อกี้กูไม่มีแก้วอ่ะกูมีแค่ขวานเนี่ยบูมอยู่นี่แก้วเออตอนนี้มันต้องการอะไรวะมันต้องการจานต้องการเหล้าแก้วเดียวเหล้าเนี่ยแม่งเอ้ยต้องเสิร์ฟโจ๊กใครกินโจ๊กไอ้คิดนี่กินอะไรเอามากินเหล้ามันไม่มีคนกินโจ๊กแล้วเออเหรอนี่คืออะไรวะกูตีหัวอ๋อมันเมาอ๋อก็คือเราต้องไล่มันออกจากร้านเหรอเออแม่งนั่งแช่นี่หว่าเสียพื้นที่โต๊ะหมดพวกเมาพวกไล่ไปคืออะไรวะเสียงไอ้ปิดเนี่ยเอาขวานตีมันกูถูแม่งเอาขวานตีมีเสียงไปเกตพี่ว่าตอนกลางคืนเราต้องไปประจนภัยว่ะจริงๆนะผมบอกภารกิจตอนนี้คือให้เสิร์ฟ10จานอ๋อแต่ว่าร้านปิดแล้วไงเราก็กดเราไปดูเลยมั้ยว่าแบบแผนที่ในเกมนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหแล้วท้องฟ้าแม่งดาวอย่างเยอะเอาไปเลย10เต็ม10ครับมีเควสฆ่ามังกรด้วยมึงดูดิมีด้วยหรอมีแค่เควสเสิร์ฟจานไอพีมึงอย่ามั่วดิคีโมเนี่ยมาดูไหนน่ะอ๋อเออว่ามีเควสตีมังกรจริงด้วยไอ้บูมไปซัดมังกรป่ะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่นักผจญภัยเหี้ยพวกกูอ่ะมันเป็นหน้าที่นักผจญภัยเหี้ยอย่าบาร์เทนเดอร์ไปตีมังกรหนาแม่งแล้วเราต้องไปไหนต่อไปเกตเราแค่ต้องเสิร์ฟ10จานนะพี่แต่ลูกค้ายังไม่มามันกลางคืนไงคือเควสก่อนหน้านี้มันให้เราปิดร้านด้วยก็หลังจากปิดร้านมันก็บอกให้เสิร์ฟคนต่อโอ้ไอ้เหี้ยนี่มาละร้านเราเปิดอยู่ใช่ปะเราเปิด24ชั่วโมงเลยอ่ะ7-11อันนี้แม่งกินเหล่าชัวกูได้เนื้อหมูป่ามาละมีเนื้อหมูป่าด้วยเหรอข้างหลังอ่ะกูเอาขวานไป MDA มันได้มาละโอ้แสดงว่าเราต้องฆ่ามอนเองด้วยใช่ไหมจริงแสดงว่าเราต้องไปฆ่ามอนนี่มันต้องการเบียร์โอเคเอาเบียร์มาไปทางมุมมีแมงมุมอยู่หน้าบ้านฮึบเฮ้ยกูเลยไปฆ่ามันเออชิบหายแล้วกูเผื่อไปกินเบียร์ลูกค้ามีแมงมุมอยู่หน้าบ้านเฮ้โอ้โหแม่งกูเราไปฆ่าแมงมุมกดซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายช่วยด้วยทุกคนแป๊บนึงแมงมุมตัวใหญ่มากเลยจะอ้วกเออแมงมุมหน้าบ้านเฮ้ชีวิตลูกจ้างแม่งเหนื่อยว่ะต้องมาล้างจานฝากล้างให้ในมุมได้ไหมได้โปรดนะไม่อยากล้างจานแล้วไอ้เหี้ยให้กูทำอย่างนี้กูมาจนภัยเนี่ยกูเบื่อละกูไม่ใช่ขี้ข้าไอ้เหี้ยไอ้แม่กูตรงเลยเฮ้ยไปเกตไอ้มุมไปดูแล้วปิดร้านก่อนปล่อยลูกค้าอยู่ได้โอเคเราไปดูแผนที่กันดีกว่าทุกคนของร้านไปหาของแรงใช่เจ้าของร้านต้องมีหน้าที่หาเนื้อแรงแรงพวกมึงมาเร็วมาเร็วมึงเดินไปไหนกันด้วยเฮียแม่กูขอดูเป็นเดินไปดูหลังบ้านอ่ะหลังบ้านมันช่างหัวหลังบ้านแล้วหน้าบ้านทุกคนกูเจอผึ้งตัวใหญ่บักเอฟผึ้งในฟาร์มทุกคนมันกำลังกินเกสรดอกไม้อยู่โอ้โหตัวเบิ่มตัวทัพแม่ไก่เชี่ยไอ้แตนฮอร์เน็ตฮอนนี่มึงเจอกูสเต็ปขวานเจอกูไอ้ปัญญาอ่อนนี่เอาไม้กวาดสู้พึ่งทำไมมันไม่มีดาเมจไอ้กระจอกแสดงว่าเราต้องออกมาล่ามอนสเตอร์กลางคืนจริงด้วยนี่ได้น้ำพึ่งมา2อันเนี่ยเยอะมากโอ้ยเฮียกูเจออะไรดินแดนบรอนะยุคกลางอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบมีดินแดนที่มีวัตถุดิบลับซ่อนอยู่เนื้อหมูเด้งเงี้ยมึงว่ามีพิษไหมหมอกเนี่ยไม่มีพิษจริงหรอไม่มีพิษหรอทอยนี่คือเหี้ยอะไรวะเออเนี่ยโอ้ยมีหมามุ้ยเหี้ยของปลอมมีอะไรกินได้บ้างเจอเหมือนแท่นวาร์ปอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้แล้วกูก่อนกูตายนะแท่นวาร์ปเหรอไหนอะเฮ้ยตรงนั้นกูเห็นอะไรอะถังปึ๊บโอ้ถังมีข้าวโง่ๆซ่อนอยู่เฮ้ยกูเจอกามาปุนตาตอนเด็กอะไรคือกามาปุนตากามาปุนตาตอนเด็กมึงตีแม่งเลยเฮียไอ้คางคกโง่เฮ้ยโอ้ยแล้วแม่งตุ่มคางคกเพียบเลยแต่ขากบมาไอ้บุ๋มนี่ดินี่ๆๆอะไรอะอะไรอะหินต้องเป็นเวทมนต์แน่ๆรีซิปปี้สกอร์ใบเมนูทำมัดลุมสุดได้โอเคโอ้โหคุณนึกว่าเวทมนต์โบราณเหลือเกินเฮียจริงวดล็อกซุปเห็ดเฉยเหรออ้าวแมปตันแล้วไปไม่ได้โอ้ชิตทางนี้ได้ทางนี้ได้ตอบแมปแล้วพวกมึงต้องมีบอสแน่นอนอ่ะแถวเนี้ยเชื่อกูดิ
ไม่งั้นมันไม่ทำลานโลกแบบนี้หรอกที่เราอุตส่าห์ซื้อเกมราคา250บาทมาเพื่อเล่นให้คนดูแล้วกูไม่เจออะไรเลยแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นบอสไอ้บุ้มนี่มังกรไข่มังกรแน่นอนดูดิกูต้องตัดต้นไม้ให้มันหล่นลงมาเป็นได้ตัดดิตัดไม่ได้ไหนเรามังกรไหนมังกรข้างบนเนี่ยมังกรไข่มังกรเนี่ยไม่เห็นจะมีมังกรสักตัวเลยโอ้แมปมันใหญ่มากเลยนะตรงนี้มีนวัตกรรมโบราณอยู่นี่แกคืออยู่ๆจะโผล่ก็โผล่มาเลยนะตกกระจายมาดิกระจอกกระจายเองลมเอาไปทำซอยจูเนื้อหมาล้านวิวแน่นอนไม่มีคนลองทำซอยจูเนื้อหมาไปเจอแคมโจนแม่งสปาร์ซอมบี้ตอนกลางคืนว่ะเฮ้ยแคมโจนโจนจริงว่ะซัดเลยกูซัดเลยเฮ้ยมันดูโหดมากเลยนะจบแล้วชีวิตมันโหดอ่ะมันดูโหดมากเนี่ยคือสองดาบด้วยแต่ขวานเราชนะทุกอย่างเลยนะเนี่ยจากพ่อค้าร้านเหล้ากูมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างซุปเห็ดไม่ได้ยาด้วยตายอ้าวกูอยากได้ซุปน้องหมูเด้งอ่ะเห็นมันเป็นกระแสช่วงนี้อยากกินน้องหมูเด้งต้มตุ๋นมากเลยทุกคนกำลังงงครับตอนนี้คือเกมอะไรผมก็งงครับว่าตอนนี้คือเกมอะไรขวานไม่ชนะทุกสิ่งพี่ก็กำลังจะกลับไปโอเคน่าจะหมดละที่เหลือรูดของกลับบ้านแล้วก็เอาของไปประดับร้านอะไรอย่างนี้ใช่ปะแน่นอนนี่เฮ้ยนี่คือแบบออกป้น1วันนี่คือได้แบบเท่ากับเราซื้อประมาณ 2,000 ได้อะได้ทั้งแบบป้งแป้งแล้วก็วัตถุดิบอะรวมแล้วน่าจะประมาณ 2,000 โกลได้ดูว่าคนจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการป้นก่อนวะประกอบรูปทั้งข่าวโควิดนี่คืออะไรโอเคในที่สุดจะถึงร้านได้รับออเดอร์จบไปแล้วครับคุณลูกค้าเราจะเอาแป้งบาเล่ไปฟาดลูกค้าทำเมาร้านกูเอาเพลงนี้โอเคเอาข้าวบาเล่มาใส่ในถังต้มใหม่แบบนี้เพื่อทำการหมักเหล้านะครับแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งถังโอ้โหเกมนี้มันยากนะเนี่ยมันต้องเล่นกันแบบโคตรสามัคคีอ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นขี้ข้าต้องมาล้างจานนะครับเป็นเกมที่เล่นคนเดียวไม่ได้จริงๆนะต้องแบบสามัคคีกัน4คนแล้วก็พัฒนาแล้วมันวุ่นวายมากมันไหนต้องเสิร์ฟไหนต้องต้มนะครับต้องทำอาหารด้วยนะต้องหาวัตถุดิบอีกนะครับจริงมีระบบปลูกผักนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูโอ้ชิตตรงนี้ถังเล่ารั่วเราไม่มีอ๋อเกมไม่ยังมีปัญหาพวกนี้ด้วยหรอเราไม่มีคนมาซ่อมซื้อคนเร็วถังเรารั่วรวยขนาดนี้แต่ก็ยังซ่อมมาซ่อมแล้วมาซ่อมแล้วโอ้โหอะไรงี้ก็ต้องมีหน้าที่มารดน้ำต้นไม้อีกดิไหนจะล้างจานไหนจะถูบ้านไหนจะไล่คนเมาไหนจะต้องออกไปสำรวจโอ้โหเกมแม่งมันมีระบบล้างอัตโนมัติเลยนี่อะไรพังอีกอะอะไรเล่าเบรกเอ็นโอ้โหแม่งรัวหลายที่ยังเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกม L and Tavern นะครับในวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะถ้าแบบตั้งใจเล่นจริงๆนะครับแต่ว่าระบบการดูแลในเกมนี้มันเยอะมากนะจะต้องมาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทำเหล้าด้วยนะครับแล้วก็ระบบในเกมนี้ไม่มีการจ้างงาน NPC มาทำงานคุณผู้ชมนะครับก็คือทุกอย่างเราต้องทำด้วยมือเราเองนะครับรวมถึงการรดน้ำต้นไม้แล้วออกไปล่าสัตว์ด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีพวกระบบแบบเตาปิ้งเตาไฟทำยานู่นนี่นั่นนะครับก็คือเหมือนเราเปิดร้านค้านั่นแหละครับพี่หนูว่าเราต้องทำเองนั่นเองนะก็ถือว่าถ้าจะตั้งใจเล่นจริงๆก็อาจจะสนุกก็ได้นะแต่ว่าสำหรับพวกเราก็คือถือว่าได้เข้ามารีวิวแล้วกันนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับส่วนใครเอาลูกค้างคาวปัญญาอ่อนติดตรงนี้วะเลยบอมมดยังครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาในคลิปนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆขออภัยที่เล่นกันแบบค่ำๆนะเพราะว่าเกมมันแบบเนื้อหามันไม่ค่อยแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรักทุกคนเช่นเดิมบ๊ายบายครับ